กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทาง SMS นะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของอาจารย์พรพจน์นะคะในวันนี้ของทั้ง12ราศีเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันทุกอย่างนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้วก็ถือว่าดีนะคะส่วนเรื่องหัวใจก็ทายดีค่ะถึงโสดแต่ว่าก็จะได้รับความสนใจต่อไปชาวราศีกุมนะคะเรื่องหัวใจคนที่มีปัญหาให้อดทนต่อสถานการณ์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวจะมีโอกาสสำเร็จและเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานก่อนช่วยเหลือใครประเมินกำลังตัวเองก่อนนะหากช่วยเขาแล้วเราลำบากก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นค่ะเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีโอกาสจะต้องแบกรับภาระแทนผู้อื่นส่วนหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนระวังจะมีคู่แข่งเพิ่มค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานในวันนี้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือมีเกณฑ์ต้องยุติบทบาทในบางเรื่องเงินทองการลงทุนยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมหัวใจและความสัมพันธ์นั้นยังลงตัวดีค่ะราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลต้องใช้วิทยายุทธเดินเกมทั้งบนโต๊ะและใต้ดินงานจึงจะสำเร็จนะคะส่วนเงินทองการลงทุนก็คล่องทั้งสองขานะคะแม้จะมีรายจ่ายมากแต่ก็มีศักยภาพในการหารายได้และเรื่องหัวใจก็จะมีโอกาสที่ดีผ่านเข้ามาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการเข้าสังคมพบปะผู้คนนะคะและเรื่องเงินทองการลงทุนให้เตรียมสำรองหน่อยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะส่วนเรื่องหัวใจมีโอกาสได้ข่าวจากคนรักเก่าค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคาดหวังคนเรานั้นไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าคนอื่นต้องคิดเหมือนเราทุกอย่างนะคะเงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการเก็งกำไรลงทุนระยะสั้นและเรื่องหัวใจวันนี้ลิ้นกับฟันก็มีกระทบกันบ้างค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานให้เผื่อใจทำอะไรก็ดูไม่ดีนะคะไม่มีโชคลาภทางการงานในวันนี้ดังนั้นพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเป็นดีที่สุดส่วนเงินทองก็ไม่เด่นนะคะทำอะไรเองไม่ได้ก็ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาและเรื่องหัวใจในวันนี้คนมีคู่ทรงๆค่ะคนโสดก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะคะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานอย่าหนีปัญหามีอะไรให้เจรจาต่อรองแล้วถึงจะมีทางออกไม่เสียเปรียบนะคะแต่เงินทองกลับด้านกันก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะการลงทุนสำหรับเรื่องหัวใจดูเหมือนจะมีระยะห่างเพิ่มขึ้นนะคะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนการมีพันธมิตรคู่ค้ารวมถึงการทำงานเป็นทีมจะช่วยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกันกับเงินทองนะคะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจบรรยากาศในบ้านก็สดชื่นดีค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องหัวใจไม่ลงล็อกทุกอย่างดูเหมือนจะผิดฝาผิดฝั่งนะคะเข้าทำนองที่รักไม่ได้ที่ได้ก็ไม่รักนะคะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นถือว่าดีนะคะแต่เรื่องงานทุกอย่างยังรักษามาตรฐานเดิมอยู่ได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่แม้จะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ให้มองต่อถึงสิ่งที่ต้องทำในอนาคตส่วนเงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามคนที่มีลูกหนี้นะคะแล้วก็เรื่องหัวใจมีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะคะให้หันมาพูดคุยกันนะคะแหมเกือบไม่รอดนะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะเอาละค่ะมาพูดคุย SMS กันต่อนะคะคุณ
วิษรุตนะคะเกิดวันเสาร์ที่2พฤษภาคมปี41เวลา 22:46 นาทีฟ้าสว่างวันอาทิตย์นะคะการเรียนวงเล็บมาว่าปวช3นะคะน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่องเที่ยวโรงแรมอาชีพที่มั่นคงค่ะจ้ะนี่อุตส่าห์บอกวันถ้วยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะครับก็คือเป็นคืนนั้นวันเสาร์นั่นแหละค่ะถ้าลักษณะฟิลงานจริงๆทำด้านงานการโรงแรมโดยตรงถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาหรือแม้กระทั่งลักษณะกลิ่นอายหน้างานพวกงานเซอร์วิสงานบริการเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีโอกาสเป็นหัวหน้างานฉะนั้นสิ่งที่หนูเรียนมาก็ถือว่าดีอยู่แล้วและถ้าเกิดถ้าเทียบกันว่าฟิลท่องเที่ยวกับโรงแรมเมื่อจบมาให้เลือกฟิลโรงแรมเป็นหลักใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14เมษายนปี20เวลา9นาฬิกานะคะวันพฤหัสขายปลาสวยงามนะคะจะดีไหมมีโชคลาภไหมแล้วทำบุญอะไรดีคะจ้ะปลาสวยงามสัตว์ปลาการ์ตูนอะไรเงี้ยว่าปลาครับถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะปลาสวยงามก็มีเงื่อนไขผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของการทำธุรกิจทำได้ไหมถ้าเป็นลักษณะคุณเพาะพันธุ์นะมีการตัดแต่งหรือว่าจะมีการผสมพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าคุณทำได้นะสมรูปเลยสมรูปที่สุดแล้วก็เน้นคงขายเป็นวอลลุ่มใหญ่นะขายส่งหรือว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็ทำลักษณะต่างถิ่นฐานหรือมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายครับอ๋อนะคะมีโชคลาภไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีงั้นทำบุญอะไรดีคะปีนี้ไปทำบุญลงศพละกันนะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกฤตนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี30วันศุกร์เวลา 21:00 นาทีถามว่าจะได้เป็นนักบินไหมนะคะสุขภาพการเงินทำงานอะไรถึงจะดีค่ะ20มิถุนา30ในความจริงปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะนะครับปี2 11นาทีผมเข้าใจว่าคุณคงแปลงวันมาให้ผมแล้วนะคะนะผมจะพยากรณ์ลักษณะที่ว่าคุณแปลงวันมาให้ผมแล้วนะความจริงคุณในวันสากลเกิดวันเสาร์นะนะครับ อาชีพนักบินเดี๋ยวนะครับค่ะจริงๆว่าถ้าถามว่าด้วยพื้นชะตาถึงขั้นเด่นที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันในช่วงปี2ปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นของคุณที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะสมมุติถ้าเป็นการรับราชการพวกทหารเรือตำรวจน้ำอันนี้ดีนะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของกินหรือว่าในเรื่องของพวกเครื่องดื่มอันนี้เด่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ลงทุนในช่วงนี้เพราะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีครับนะสุขภาพการเงินค่ะสุขภาพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดสายตาความดันครับและเบอร์โทรศัพท์92อันนี้ใช้ได้นะเสริมในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอมนะคะเกิดวันพุธที่3มกราคมปี33เวลา 12:03 นาทีกลางวันนะคะทำบริษัทส่งออกมีเกณฑ์ไปต่างประเทศเมื่อไหร่นะคะต้องระวังอะไรบ้างขอบคุณครับก็ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องความจริงในช่วงอายุย่างปัจจุบันสุภาพเป็นสีก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มนะศึกษาอะไรต่อก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการยอมรับฉะนั้นในช่วงย่าง26นะหรือแม้กระทั่งช่วงอายุย่าง27ค่ะช่วงปีเสร็จๆเนี่ยมีโอกาสนะในเรื่องการเดินทางการทำต่างถิ่นฐานนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังค่ะปีจอนี้ระวังปัญหาเรื่องงานการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะต่างสุภาพสตรีที่มีวัยวุฒิมีตำแหน่งหน้าที่ที่เหนือกว่าเราและอย่างที่อยากจะฝากเตือนถ้าคุณมีแฟนนะช่วงนี้ก็ให้ประคับประคองความสัมพันธ์ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนีนะคะเกิดวันเสาร์ที่7สิงหาคมปี14เวลาประมาณ 3:00 น. 3:30 น.ครับนะคะจังหวัดพัทลุงถามลัคนาราศีแล้วก็โชคลาภค่ะวันเสาร์นะจังหวัดพัทลุง
ลองดูครับช่วงระยะเวลาที่คาบเกี่ยวทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งคลาดเคลื่อนหรือไม่นะครับก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีกุมอยู่กุมก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายของพระพฤหัสเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะนะสตุ้งสตังก็มีเงินใช้มากขึ้นนะครับในแง่ของโอกาสในเรื่องของงานความเมตตาจากผู้ใหญ่ก็มีมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะถ้ามีคู่อยู่แล้วในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6กันยายนปี35นะคะวันอาทิตย์เวลา 18:52 นจะได้คืนดีกับแฟนไหมคะเรื่องความรักข้อนี้ให้แพรตอบเขาไม่รู้ปฏิทินไม่เกี่ยวตรงกับวันอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าเผื่อใจฮะนะเผื่อใจแล้วก็อยากจะให้ถ้าสมมุติถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะนะก็ชีวิตต้องเดินต่อครับนะให้เดินให้มองไปข้างหน้าแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักของเจ้าชะตาที่ถามเข้ามาเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับก็คือ25เต็มเบญจเพสนี่แหละจะได้โชคลาภจากสัตว์สองเท้าครับโอ้โหนะคะท่านต่อไปค่ะคุณไผ่นะคะเกิดวันที่12กันยายนปี20ก่อนเที่ยงวันจันทร์นะคะนี่สินปีนี้จะหมดไหมคะมีโชคลาภบ้างไหมผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะครับค่ะก็ต้องว่ากันตรงๆนะคือมันจะค่อยๆเบาลงแต่ถามว่าหมดหรือเปล่าเนี่ยยังถึงแม้ว่าจะสางหนี้เดิมเกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องก็มีโอกาสจะฝืดอีกฉะนั้นถ้าว่ากันจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงอายุย่าง40นะปีเสร็จๆแล้วก็หลังวันเกิดนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วมีโชคลาภบ้างไหมคะซื้อติดไว้งวดละใบจ้ะต่อไปค่ะมาเลยนะคะคุณน้ำฝนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนปี12เวลา 11:30 นถามเรื่องสุขภาพและภาพโดยรวมนะคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะสุขภาพและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็จันทร์กับศุกร์เหมือนกันถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสเม็ดก้อนเนื้ออันนี้ญาติผู้ใหญ่นะถ้าหมายถึงว่าเบาหวานมันจะมีส่วนในเรื่องของกรรมพันธุ์แต่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็พวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือสีดวงด้วยและอีกกลุ่มนึงฮะสุกก็ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคอแล้วก็ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุจินนะคะ15สิงหาคมปี20วันจันทร์เวลา 7:30 นการเงินแล้วก็เหนือคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับตอนนี้ถ้าเริ่มรู้สึกว่าติดขัดยังไม่ใช่ของจริงนะครับหลังวันเกิดไปแล้วของจริงนะการเงินของคุณเนี่ยจะเสียอยู่2ปีใช่ครับย่าง38ที่กำลังจะมาถึงให้ชีวิตสัตว์นั้นเดือนละ8ตัวนะครับส่วนย่าง39ดูเผื่อไปเลยฮะเน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาครับเนื้อคู่ค่ะอาจารย์ความรักเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยปัตตานีเป็นกาลีก็ลงตัวยากไม่แปลกที่อายุขณะนี้แล้วยังไม่สมหวังนะครับของคุณเนี่ย40เต็มย่าง41ลักษณะคู่ที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวก็ควรจะมีระยะห่างเช่นทำงานคนละจังหวัดไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักปกติหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือคู่นั้นจะต้องเป็นของเก่าของเสียของมีตำหนิหมายถึงอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้ว40เต็มฮะช่วงนั้นไม่ต้องรีบค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณปรีชานะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี25วันอาทิตย์นะคะเวลา 22:52 ปีจอนะคะการงานมีโอกาสที่จะได้งานไหมครับถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดถ้าคุณไม่เลือกงานทั้งกัมมะปุตตะเป็นสีผมตอบว่าได้นะก็ขวนขวายเยอะๆได้แล้วก็จะเป็นงานที่สมหวังด้วยนะจ้ะทำแล้วดีอย่างเงี้ยใช่ถูกใจด้วยนะครับแต่ฝากระวังเรื่องคำพูดนะเวลาทำงานฝากระวังในเรื่องของคนใกล้ตัวพวกเพื่อนร่วมงานนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณสิริการนะคะ1ธันวาคมปี22วันเสาร์ปีม้าแม่เวลา12:00
สุขภาพค้าขายความรักการเงินโชคลาภทุกเรื่องเลยค่ะกัมมะเป็นกาลีถ้าปีนี้มีการโยกย้ายทำเลถือว่าสมรูปถ้าไม่ได้โยกย้ายผลประกอบการก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ฉะนั้นปีนี้ก็เน้นการจัดรั้งรวงใหม่นะครับโต๊ะเก็บเงินนะโต๊ะเก็บเงินเนี่ยโต๊ะเก็บเงินปีนี้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นพวกช่องปากนะเหงือกฟันพวกนี้อย่าเป็นอย่าทิ้งนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าเป็นช่องท้องเน้นพวกทางเดินอาหารครับค่ะทะเบียนรถ6421 6421 64เนี่ยเป็นพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ํา21กําลังพระศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ149 149เฉลียวฉลาดจอมวางแผนมีความกระตือรือร้นทะเยอทะยานแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ของคุณเนี่ยผมฝากถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปบริจาคนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ซื้อพวกของมีคมถวายวัดค่ะหรือรอไปพร้อมอาจารย์จัดกิจกรรมก็ได้ไม่ต้องรอถ้าอยู่ที่ไหนไปทุกคนได้เลยนะครับจ้ะนะคะมารับสายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะครับคุณอะไรคะพิเชษฐ์ครับคุณพิเชษฐ์พิเชษฐ์จ้ะนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่6เดือนมีนาครับ2518ครับครับเวลาวันพฤหัสครับเวลาจ้ะเวลา7โมงถึง8โมงครึ่งครับมันไม่แน่นอนนะโอเคไม่เป็นไรครับ7ถึง8โมงปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสเดี๋ยวผมสอบดวงนิดนึงนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าดวงนี้ตลอดชีวิตขอโทษนะตลอดชีวิตที่ผ่านมาแทบไม่ค่อยจะสบายใจในเรื่องของเงินเลยถูกไหมฮะถึงจะสบายใจเรื่องเงินก็เป็นช่วงประเดี๋ยวประดาวนะครับก็คือเงินออมมีน้อยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะแล้วก็ปัญหาสุขภาพเนี่ยก็คือช่วงแขนซีขวานะครับแล้วก็ช่วงบริเวณหลังเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของพวกกระดูกเป็นบ้างไหมครับครับผมนะส่วนมากจะปวดแขนข้างขวาใช่และข้างบนห่วงขวาข้างล่างห่วงซ้ายนะพลิกแพลงก็ได้นะช่วงขาต้องระวังนะครับอ้าวจะถามเรื่องอะไรเชิญผมจะถามเรื่องการเงินครับอาจารย์ก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นจริงๆถูกไหมรับซ้ายใจขวาตลอดและช่วงย่าง41เนี้ยก็เกณฑ์การเงินก็ไม่ดีมีโอกาสเสียทรัพย์เพื่อคนอื่นด้วยนะหรือแม้กระทั่งมีโอกาสเสียทรัพย์ในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตการทำบุญเสริมในเรื่องของเงินนะครับก็เน้นในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำที่วัดนะครับถ้าคุณไหวนะไปขัดห้องส้วมที่วัดนะสมมุตินะถ้าไหวจริงๆให้ทำถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายก็ได้ผมว่าจะเซ็งร้านกับอาจารย์เนี่ยพอมีโอกาสมีเซ็งดังนิดนึงจ้ะว่าอะไรนะคะเซ็งร้านเซ็งร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่ครับอ๋อจะเซ็งจะขายกิจการว่างั้นเถอะครับผมครับก็หนึ่งก็ต้องบอกก่อนของกินจำไว้นะครับถ้าคุณจะทำของกินต้องเป็นมีลักษณะของการแปรรูปชัดเจนเช่นพวกฉาบกวนอบอะไรเงี้ยปลาร้ายกตัวอย่างนะถ้าเป็นลักษณะของกินธรรมดามันก็จะเป็นอย่างที่คุณเป็นนี่แหละมันไม่สุดนะครับในแง่ของการเซ้งกิจการการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของราคาคุณดึงลงหน่อยมีโอกาสเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพในเรื่องของสถานประกอบการมองอาชีพอะไรใหม่ไหมครับมีไหมครับมองไว้หรือยังก็ว่าจะไปขายของกินนะครับแต่ว่าจะลงทุนน้อยหน่อยจะไปขายพวกกล้วยทอดพวกลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างอะไรประมาณฝากไว้เป็นการบ้านนะถ้าทำของกินอย่างที่ผมบอกต้องมีการแปรรูปนะฉาบกวนแช่อิ่มหมักดองอะไรพวกนี้ลองดูว่าเราถนัดแล้วปรับได้หรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะได้อย่างที่คุณเคยได้นะแล้วเป็นประเภทเดิมลักษณะอะไรอาจารย์ลักษณะเกิดจังหวัดอะไรจ๊ะเกิดที่สุรินทร์ครับสุรินทร์แป๊บนึงจ้ะแพรก็ไม่ช่วยอ่ะหนูจะเอาตารางกอไก่ถึงขอคู่มาช่วยอาจารย์สุรินทร์เดี๋ยวนะครับโอเคขอเวลาเกิดประมาณการอีกครั้งหนึ่งเจ็ดโมงถึงกี่โมงนะแปดโมงครับเจ็ดโมงถึงประมาณแปดโมงครึ่งครับอาจารย์อยู่ประมาณนี้แล้วครับพอดีมัน
อาจจะก็อาจจะคาบเกี่ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะยังเป็นราศีมีนอยู่นะมีนก็ไม่แปลกที่ช่วงนี้ที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินนะนะคือปีที่แล้วก็เสียเงินมาเยอะอาจารย์ปีนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยกับราหูเนี่ยนอกจากจะหมายถึงความโมเมาลุ่มหลงยังหมายถึงหนี้สินด้วยนะแล้วเริ่มเล็งดวงชะตาตั้งแต่ปีที่แล้วไงตั้งแต่กลางปีถูกไหมเริ่มจะเซมาตั้งแต่ช่วงกลางปีในแง่ของการเงินของคุณก็อาจจะต้องรอให้ผ่านช่วงปลายปีนี้ไปก่อนเข้าต้นมกราไปก่อนนะให้บาปประเคาะใหญ่ย้ายออกและช่วงนี้นะให้คุณไปที่ร้านขายเครื่องสังฆทานไปเช่าพระปางป่าเลไลไม่ต้องปลูกเสกก็ได้นะเช่าจากที่ร้านนะนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาครับครับนะเช่าไปถวายนะให้เช่าไปถวายนะครับจะมีการที่ว่าที่ถามว่าจะเซ็งร้านได้ในระยะช่วงไหนอาจารย์ก็เวลาดูก็ดูตามอายุย่างดูตามอายุย่างก็ครอบคลุมถึงมีนาแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าเกณฑ์ก็จะเริ่มพอจะมีโอกาสช่วงประมาณตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้ไปแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไงเกณฑ์มีเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นแต่ห่วงในเรื่องของเงินก็คืออาจจะต้องดึงราคาลงหน่อยในเรื่องของร้านถึงจะได้ใช่แต่มีฮะยืนยันว่ามีทั้งเกณฑ์งานใหม่มีทั้งเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีทั้งเกณฑ์เรื่องเซ้งอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสค่ะครับนะแล้วโชคลาภพอมีบ้างไหมครับอาจารย์คุณก็รู้ว่าไม่มีถูกไหมคุณก็รู้ว่าไม่มีฝากอันที่เด่นกว่าไว้พิจารณานอกจากเรื่องอาหารแปรรูปนะถ้าคุณทำได้นะค่ะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพสมมติถ้าเป็นของกินที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรชัดเจนเลยอย่างเงี้ยก็ใช่สวนสมุนไพรขายยาอะไรพวกนี้ลองดูอันนี้ฝากเป็นการบ้านแล้วก็อีกอันนึงใช้เงินมากหน่อยแต่คงไกลตัวนะพวกไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกค้าทองคำอะไรพวกนี้คงไกลเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าฝากไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อครับนะระวังนอกจากช่วงซี่ขวาที่เตือนแล้วข้างล่างผมเตือนซ้ายแล้วก็พวกหมอนรองกระดูกนะฮะครับนะจ้ะโอเคเนาะแล้วเบอร์โทรใช้ได้ไหมครับเบอร์อะไรครับลงท้ายคู่หลัง29ครับเบอร์เธอโอเคอยู่แล้ว29ในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จจ้ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ได้ตามที่หวังเนาะครับนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะให้ระวังขาซีกขวาซีกขวาให้เราผู้ผิดให้ระวังซีกซ้ายให้ระวังซีกซ้ายตรงนี้จะถูกแกล้งอ่ะโอเคตลอดเลยค่ะอาจารย์มาต่อที่ SMS นะครับคุณภูนิสานะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี14พุธกลางวันเวลา6โมงเช้าปีกุลถามเนื้อคู่การงานนักกษัตริย์กุลนะครับเป็นคนวันพุธกลางวันงานผมทายดีนะแต่ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดก็ยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณจะได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าเรานายผู้บังคับบัญชาในสายงานหรือไม่ก็ตามแล้วก็มีลุ้นนะในเรื่องของยุทธยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยครับค่ะเนื้อคู่ค่ะเกณฑ์ความรักความรักยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่โดดเด่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าดวงนี้ถ้าคุณต้องหาคนที่เก่งกว่าคุณนะคือหมายถึงว่าเขาจะต้องชักนำคุณได้จะเป็นทรงนั้นไม่อย่างนั้นอยู่กันแล้วเหมือนกับคุณเองก็ไม่ลงให้มักจะมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาทลงตัวยากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับนะเบอร์โทรศัพท์07อันนี้เปลี่ยนนะครับเสริมเรื่องรักด้วยคู่มิตรใช้63ครับค่ะแล้วท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่11กรกฎาคมปี34เวลา 3:54 นาทีนะคะปีมะแม่จ้านะโชคลาภวาสนาดีไหมคะแล้วก็สิ่งที่ต้องจะควรระวังค่ะปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพฤหัสยังไงรบกวนตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจ้านะคะส่งมาใหม่นะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณปรีชานะคะเกิดวันเสาร์ที่13สิงหาคมปี2011โมงกว่านะคะการเงินอาชีพที่เหมาะสมถามลัคนาราศีด้วยจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับกาญจนบุรีก็ลองดูนะครับคาบเกี่ยว1ชั่วโมงก็
็มีโอกาสเป็นได้ทั้งราศีกันแล้วก็ราศีตุลสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยเข้าพุทธศักราช2558ถึงจะมีปัญหาเรื่องเงินบ้างเป็นคนราศีตุลแต่ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มจะยุ่งเหยิงมีปัญหาดวงไม่ดีกระดาษมีปัญหาภาระหนี้สินมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดทำอะไรก็ดูไม่ดีนะครับอันนี้คุณเป็นคนลัคนาราศีกันอาชีพที่เหมาะสมค่ะทำบุญอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาปีนี้เตือนเรื่องคู่ด้วยนะถ้าคุณมีคู่ครองอยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระฤหัสสวยศึกษาโหราศาสตร์ดีทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสำราญนะคะเกิดวันจันทร์ไม่มีวันที่มานะคะให้คุณสำราญส่งเข้ามาใหม่นะคะน่าจะพิมพ์ตกไปนะท่านต่อไปค่ะคุณกฤษพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่8พฤษภาคมปี21เวลา6นาฬิกาความรักเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นม่ายย่าง38นี้ผมขออนุญาตใช้คำว่ากระดังงาลนไฟค่ะนะครับก็หมายถึงว่าคุณเองจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามมีโอกาสสมหวังจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะค่ะนะครับก็คือปีนี้แหละผมถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งครับค่ะขอให้สมหวังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS กันนะคะที่ PD นะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ